สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลนพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันครับสโมสรเมืองทองของเราจะลงสนามในประการฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่22ครับจะเปิดสนามธนโดมสเตเดียมต้อนรับการเยือนของทีมลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะคู่นี้แข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นี้ช่วงเวลาประมาณสัก 19:00 นตรงครับเช่นเคยนะครับสโมสรกิเลนพยองเราก็ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play ไม่มีฟรีทีวีในการถ่ายทอดสดนะครับพอฉะนั้นแล้วใครที่สะดวกมาให้กำลังใจที่สนามเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับได้ชมบรรยากาศแบบริงไซด์นะฮะพอฉะนั้นแล้วมาให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเราในวันอาทิตย์นี้นะฮะที่ธนโดมก่อนที่จะไม่ได้ให้กำลังใจกันโอ้โหนานเลยนะครับเดือนหน้านี่ไม่มีเตะในบ้านเลยนะฮะยิ่งถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play ไม่ได้เป็นฟรีทีวีแล้วด้วยนะฮะมาให้กำลังใจกันที่สนามน่าจะดีกว่าครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่านัดวันอาทิตย์นี้เราจะไม่มีลูคัสโฮชาจากการได้รับใบแดงโดยตรงจากเกมนัดที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีนักเตะที่ทดแทนได้เยอะเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นชาติชายแสงดาวมาโกบาเลนี่นะฮะหรือน้องเกมทรงวุฒิไข้ควรเองก็ตามทีนะครับก็สามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้หรือว่าจะเอาแบบทีมชาติไทยไหมฮะเอาพีเตอร์เวียเทพป้อมพันธ์ถอยลงมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันล่ะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งบางส่วนนะฮะที่บนทอทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ที่แบบคลายเครียดคลายเครียดมาให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้แอดก็ไม่ค่อยกล้าตัดลงเท่าไหร่เห็นมีข่าวเครียดกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เลยดึงคอนเทนต์แบบฮาๆของสโมสรเมืองทองของเราไปลงข่าวในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับJust a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter.